ละหมาดคือการแสดงการเคารพสักการะนะครับกับอัลลอฮ์และก็การขอพรเพราะฉะนั้นท่าทางของการละหมาดจึงมีอริยบทที่แสดงถึงความนอบน้อมการยืนตรงการโค้งคำนับแล้วก็การก้มลงไปสุญูดหรือที่เรียกว่ากราบกับพื้นอากัปกิริยาเหล่านี้เนี่ยนะครับสำหรับมุสลิมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการก้มลงหมอบกับพื้นเนี่ยจะไม่ปฏิบัติกับบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือผู้หนึ่งผู้ใดนอกจากให้สิทธินี้กับอัลลอฮ์แต่เพียงผู้เดียว